และที่เห็นอยู่บนเวทีนั้น1ใน3ท่านนี่แหละค่ะก็จะได้มีโอกาสดีๆอย่างเช่นน้องมิกในเร็วๆนี้นะคะผู้ที่จะได้ครองมงกุฎ Miss Tiffany Universe 2011จะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทจาก God Diamond ค่ะส่วนอีก2ท่านนะคะรองอันดับ1และรองอันดับ2ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่แทน Miss Tiffany Universe ในกรณีที่ Miss Tiffany ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะครับผมจะประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ก่อนนะครับซึ่งในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญท่านสรรเสริญเงารังสีนะครับท่านรองผู้ว่าการด้านการตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลนะครับผลรางวัลอยู่ในมือของพวกเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มจากตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่หมายเลขรองอันดับ2นะครับรับรางวัลแล้วนะครับซึ่งจะได้รับเงินสด 70,000 บาทพร้อมสายสะพายค่ะถ้วยรางวัลและยังได้รับกิฟต์วอชเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกกิฟต์วอชเชอร์จากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกและโทรศัพท์มือถือจีเน็ตค่ะยินดีด้วยนะครับรับรางวัลกันนะครับและตอนนี้บนเวทีก็เหลือให้ลุ้นอยู่อีก2คนแม่แทบจะต้องกลั้นหายใจในการฟังการประกาศผลต่อไปเลยทีเดียวนะคะครับเพราะว่าผลต่อไปที่เรากำลังจะประกาศต่อไปนี้คือผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Tiffany Universe ประจำปี2011ใช่ครับและผู้ที่เราไม่ได้ประกาศแน่นอนรองอันดับ1ค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งในโอกาสนี้ครับต้องขอเรียนเชิญน้องมิกนะครับแล้วก็ Miss Mini นะครับซึ่งเป็น Miss International Queen ปีล่าสุดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะรอมอบช่อดอกไม้แล้วก็สวมมงกุฎให้กับ Miss Tiffany Universe ในปีนี้ด้วยนะครับเรามาพบกับผลกันเลยดีกว่าครับอยู่ในมือผมแล้วนะฮะชื่อที่ผมจะประกาศคือชื่อของ Miss Tiffany Universe คนล่าสุดประจำปีนี้นะครับเอาละครับใครคะหายใจเข้าลึกๆครับคิดว่าเป็นหมายเลขอะไรครับตอนนี้หมายเลขอะไรคะมีทั้ง2หมายเลขเลยนะที่ตะโกนขึ้นมาเอาเชียร์กันเต็มที่นะฮะชื่อที่ผมประกาศคือ Miss Tiffany Universe นะครับและ Miss Tiffany Universe ปี2011นะครับได้แก่หมายเลขและนั่นหมายความว่ารองอันดับ1ได้แก่หมายเลข26นะครับคุณสรันรัตน์ชัยกรครับในโอกาสนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาให้เกียรติมอบสายสะพายสำหรับ Miss Tiffany Universe ประจำปี2011ค่ะเสียงเชียร์กระหึ่มกันเลยนะครับตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นที่ดีใจของทุกคนนะคะ Miss Tiffany Universe ปี2011จะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสด 120,000 บาทได้รับรถยนต์ Toyota Yaris นะคะจากประตูน้ำ Polyclinic พร้อมสายสะพายนอกเหนือจากนั้นนะครับยังได้รับมงกุฎเพชรนะครับจาก God Diamond นะครับถ้วยรางวัลบัตรกำนันห้องพัก Woodland Hotel and Resort ไปร้าน1ปีครับตั๋วเครื่องบินจากสายการบิน PC Air Gift Voucher จากประตูน้ำ Polyclinic นะครับและ Gift Voucher จากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกโทรศัพท์มือถือจีเน็ตและรางวัลจาก Banana IT ครับและขอกราบเรียนเชิญคุณวิชิตชาติไพศิษฐ์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะให้เกียรติขึ้นมอบถ้วยรางวัลและกุญแจรถ Toyota Yaris ด้วยค่ะให้กับ Miss Tiffany นะคะได้รถเลยนะครับคุณเอิร์กใช่แล้วนะดิฉันว่ามิสทิฟฟานี่ของไทยเนี่ยสวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องเอาใจช่วยกันนะครับเพราะจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนกันนะครับและเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับ1ด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือคุณสรันรัตน์ชัยกรหมายเลข26ของเรานะครับ
ก็ถือว่าเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอเป็นความหวังสูงสุดของเธอและวันนี้เธอก็ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมายเลข5ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณปีเตอร์ชาญค่ะให้เกียรติขึ้นมอบตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพสิงคโปร์2ที่นั่งจากสายการบิน PC Air ค่ะครับซึ่งนี่คือรางวัลนะครับสำหรับ Miss Tiffany Universe นะครับในปี2011นะครับส่วนสำหรับรองอันดับ1นะครับเราจะต้องขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับคุณวุฒิจารุวัชรวรรณนะครับท่านกรรมการบริหารจากบริษัท Gnet International จำกัดประเทศไทยนะครับซึ่งจะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับรองอันดับ1ของเรานะครับค่ะซึ่งรองอันดับ1นะคะจะได้รับเงินสด 100,000 บาทพร้อมสายสะพายค่ะถ้วยรางวัลกิฟต์วอเชอร์จากประตูน้ำโพลีคลินิกนะคะกิฟต์วอเชอร์จากโรงพยาบาลผิวหนังอโศกและโทรศัพท์มือถือ Gnet ค่ะครับผมนี่ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับอยากจะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับสำหรับการประกวดอีกครั้งหนึ่งนะครับ Miss International Queen ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนมากมายค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประตูน้ำโพลีคลินิกสายการบิน PC Air โรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงแรม Woodland Hotel and Resort ค่ะนอกจากนั้นนะครับมีเครื่องดื่มโค้กครับโทรศัพท์ Gnet Leo Beer God Diamond ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Nourish จาก BioGro นะครับคอมพิวเตอร์ Banana IT สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย SCB Asset Management ค่ะ Central World Central Festival พัทยาบีช Mars Magazine หนังสือพิมพ์บางกอก Today นะครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาพัทยาธนาคารกสิกรไทยนะครับชุดว่ายน้ำภูเก็ต Mermaid The Sky Hotel พัทยาบริษัท World James Collection จำกัดห้องเสื้อก้องเกียรตินะคะไข่บูติกค่ะห้องเสื้ออมิตาเครื่องประดับแซนดี้พัทยาท็อป FM ค่ะมันตรารีสอร์ทขอไปครับมันตรา Restaurant and Bar นะครับร้านอาหาร The Balcony Restaurant The Glass House ดุสิตธานีพัทยาลาบาเก็ตร้านเบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศสนะครับไทย Living Ferry ค่ะเจ้าพระยาครูซSilver Lake และ Creative Dance Studio ค่ะและขอพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามการประกวด Miss Tiffany Universe กันมาโดยตลอดนะคะครับผมหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในปีหน้าค่ะใช่แล้วครับอีกสักครั้งหนึ่งครับขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆนะครับให้กับ Miss Tiffany Universe ปี2011บนเวทีของเรานะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ